ทุกท่านวันนี้เป็นวันมงคลของเจ้าสำนักพักตรัสกับสำนักงอใบแม่นางเจ้ามาร่วมยินดีเป็นแขกผู้มีเกียรติขอทุกท่านเห็นแก่พักตรัสและสำนักงอใบสองฝ่ายวางความแค้นลงก่อนอย่าเสียมารยาทกับแม่นางเจ้าแม่นางเจ้าเชิญนั่งชมพิธีหลังเสร็จพิธีเชิญแม่นางดื่มเป็นเกียรตินิกล้าเพราะข้าไม่ดื่มที่ข้ามามีไม่กี่คำมาบอกเจ้าสำนักบอกเสร็จก็จะกลับแล้วค่อยมารบกวนใหม่แม่นางเจ้ามีอะไรเสร็จพิธีค่อยคุยกันรอเสร็จพิธีมันสายเกินไปแม่นางเจ้าวันนี้พวกเรามีความสุขแม่นางรักษาตัวอาจารย์ฟันเหมือนมีคนจะลงมือกับข้าเจ้าจะช่วยข้าไหมองค์หญิงเรื่องไม่ถูกใจในยุทธภพมีมากถ้าเป็นความจริงทำไมเจ้าต้องบังคับข้าต้องบังคับจางอูจี้เจ้าเป็นเจ้าสำนักลูกผู้ชายพูดอะไรไว้เชื่อถือได้ไหมสิ่งที่ข้าพูดเชื่อถือได้แน่วันนั้นข้าช่วยชีวิตซันกัวกับท่านลุงหกจะรับปากข้าว่าจะทำสามเรื่องใช่ไหมใช่แล้วเจ้าให้ข้าช่วยยืมดาบข้ามังกรแต่ว่าเจ้ากลับขโมยดาบไปนั่นขโมยดาบในมือเขาแล้วรื้อฟื้นความเก่าแล้วดาบข้ามังกรอยู่ไหนมีแต่ราชสีขนทองที่รู้เรื่องนี้จะไปถามเขาเถอะเจ้ารู้เหรอว่าพ่อบุญธรรมข้าอยู่ไหนเนี่ยช่วยบอกข้าทีข้าเป็นห่วงเขามากเลยได้รับปากว่าจะช่วยข้าสามเรื่องเจ้าบอกถ้าไม่ผิดกฎยุทธภพเจ้าจะทำให้เรื่องดาบข้ามังกรใช่แล้วข้าเคยเห็นดาบแต่ว่าดาบหายไปซึ่งไม่เกี่ยวกับข้าที่เจ้าไม่รู้ข้าไม่โกรธแล้วกับเรื่องแรกถือว่าเจ้าทำแล้วแล้วเรื่องที่สองล่ะข้าบอกเจ้าแน่แต่เจ้าอยู่แต่หน้าผู้กล้ามากมายขนาดนี้อย่าผิดคำพูดตัวเองล่ะเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วแม่นางเจ้าเจ้ามีเรื่องฝากเจ้าสำนักข้าถ้าเคยสัญญากันเอาไว้เจ้าสำนักของข้าจะทำตามแล้วคนทั้งสำนักจะพยายามช่วยกันทำให้แม่นางพอใจแม่นางเจ้าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเจ้าสำนักเป็นวันมงคลของเจ้าสำนักมีเรื่องอะไรต้องวางไว้ก่อนขอแม่นางเจ้าอย่าขัดขวางการทำพิธีถ้าต้องขัดขวางเรื่องที่สองที่ข้าจะให้เจ้าทำคือวันนี้เจ้าห้ามทำพิธีแต่งงานกับแม่นางโจสมใจเราสวยพี่